สำหรับแขกรับเชิญของมิกในวันนี้นะครับกับการกลับมาอีกครั้งของคุณแอนจักรพงศ์สตรีข้ามเพศที่รวยและทรงอิทธิพลที่สุดในเอเชียเจ้าของบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนเจ้าแม่คอนเทนต์เมืองไทยครับเส้นทางเดินสู่ผู้นำการค้าคอนเทนต์สำหรับคุณแอนนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายทุกความสวยงามที่เห็นมาพร้อมกับอุปสรรคที่ต้องแลกมาจากจุดเริ่มต้นของธุรกิจในช่วงเวลาที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงสู่ความสำเร็จหลายพันล้านที่ทุกคนจับตามองเรื่องราวการเดินทางสู่ความสำเร็จของคุณแอนในวันนี้นะครับรับรองได้เลยว่าจะต้องเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนอย่างแน่นอนเรามาตามติดไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับมิกจะมาตามติดชีวิตดีๆของคนคนหนึ่งครับที่เรียกว่าทั้งสวยทั้งรวยทั้งแซ่บและที่สำคัญที่สุดนะครับอยากสัมภาษณ์เขามากเพราะว่าเขาคือสตรีข้ามเพศที่รวยที่สุดในเอเชียครับผมตอนนี้เขาทำอะไรกันอยู่ตามมิกไปดูเลยดีกว่าอันนี้พี่แอนสวัสดีครับผมนามาสเตนามาสเตสวัสดีครับมากอดทิ้งเซ่มาฮัลโหลครับและนี่แหละครับคือแขกรับเชิญที่เราจะมาตามติดชีวิตดีๆตลอดทั้งวันนี้เลยสมไหมที่บอกสวยติไม่ได้รวยอันแน่นอนและก็แซ่บมากด้วยนี่คือพี่แอนมาทำอะไรอยู่ครับตอนนี้มาถ่ายแบบมายืนแต่งหน้ารอผู้ชายอยู่ที่ชื่อมิกดีใจอ่ะปกติผมจะไม่ค่อยคุ้นสีขาวๆแบบนี้ผมจะคุ้นสีเข้มๆแต่วันนี้เพื่อพี่ผมยอมเราไปหาที่นั่งคุยดีไหมครับวันนี้ขับโรลส์รอยซ์บ้างไม่ต้องเป็นเชิญครับผมขอบคุณค่ะนะมาสเตอร์เป็นบุคคลหนึ่งที่มิกพูดเลยว่ามิกอยากที่จะสัมภาษณ์มากอยากจะคุยกับเขาดูจากความเก่งความสามารถของเขาที่เขามีมาตลอดในหน้าสื่อที่เรารู้จักเนี่ยเป็นบุคคลหนึ่งที่มิกคิดว่าน่าจะให้ข้อคิดแง่คิดรวมถึงวิธีการเริ่มธุรกิจและดำเนินให้ธุรกิจมันเดินต่อเนื่องได้ตั้งแต่แรกข้างหลังคืออะไรครับพี่แอนชุดแห่งชาติค่ะมาจากฟิลิปปินส์มาจากอินเดียไทยนะคะชุดนั้นโอ้โหพระเจ้าช่วยชัยปุระค่ะมุมไบค่ะแล้วนี่คือพี่จะใส่ทั้งหมดภายในวันนี้วันเดียวเนี่ยคือเอาเข้าจริงๆเลยนะวันนี้9ชุดแต่ว่ารวมกันทั้งงานเลยนะฮะบัดเจ็ตใช้ไปประมาณ5ล้านสำหรับชุดอย่างเดียวใช่ถูกยังไม่ได้นับอย่างอื่นเลยของดิฉันคนเดียว my god คนเขียนเข้ามาใน Facebook รายการเราอยากให้มิกถามคำถามนี้เป็นคำถามที่1เลยว่ารู้สึกยังไงที่ได้เป็นสตรีข้ามเพศที่ทรงอิทธิพลและรวยที่สุดในเอเชียโอ๊ยก็รู้สึกก็เป็นคนเดิมเหรอก็ต้องขยันมากขึ้นกว่าเดิมพี่เชื่อไหมว่าผมว่าแต่ละคนเนี่ยมีความฝันเสมอว่าถ้าวันหนึ่งฉันรวยฉันจะนู่นฉันจะนี่ฉันจะนั่นแต่พบไม่เลยคุยกับคนที่รวยจริงๆไม่รู้สึกเหมือนเดิมไม่รู้สึกอะไรเลยนอกเหนือจาก humble เรียนรู้ถ่อมตัวมุ่งมั่นและไปสูงกว่าเดิมสิ่งที่เราเอนจอยที่สุดเนี่ยเราไม่ได้เอนจอยว่าเมื่อไหร่ฉันจะรวยขึ้นเมื่อไหร่ฉันจะมีตังค์เพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวมันมาเองนั่นคือแรงจูงใจถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มาแต่ว่าถ้ามันทำงานด้วยแรงบันดาลใจวันนี้ฉันทำให้ดีที่สุดวันนี้เอนจอยในการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างฉันต้องมุ่งมั่นตั้งใจขยันขันแข็งนะหนักเบาเอาสู้เดี๋ยวมันมาเองแสดงว่าพี่แอนเป็นคนหนึ่งที่ก้าวผ่านอุปสรรคมาได้เคยเจออุปสรรคหรือว่าทุกอะไรที่มันแบบหนักหนาจนกระทั่งแบบโหฉันเหนื่อยแต่สุดท้ายก็สำเร็จไหมมันเป็นเรื่องปกติมากถ้าไม่เจอสิคือหน่อมแนมมันไม่เจอจะเป็นไปได้ยังไงอ่ะครับแต่พอเราเจอปุ๊บมันเป็นไลฟ์เลสเซ่นมันเป็นต้นทุนชีวิตพอเวลาเราพัฒนาเราเติบโตปุ๊บเจออะไรที่มันเป็นโจทย์ยากกว่านี้จงคิดว่าขอบคุณจังเลยในอดีตอะถ้าไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยวันนี้เจอโจทย์ยากขนาดนี้คงไม่สามารถผ่านมันไปได้หลายๆคนพอเวลาเจออะไรนิดอะไรหน่อยถูกต่อยล้มก็ตายนะคะหรือไม่ก็คือบ่นนะคะพูดอะไรไปเรื่อยเปื่อยหรือโทษคนอื่น no ต้องหยุดแล้วคือเรียนรู้ด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างพอเวลาอะไรมันเข้ามาก็แล้วแต่นะฮะฝนฟ้าพยายามจะบอกคุณว่าจงเรียนรู้ซะทีนี้ถามหน่อยว่าเคยเครียดบ้างไหม
พราะผมเห็นพี่ในรายการทีไรพี่มีแต่รอยยิ้มแล้วสิ่งที่น่ารักที่สุดสำหรับพี่คือพี่ให้ข้อมูลอ่ะเหมือนพี่ไม่เคยกักว่าฉันประสบความสำเร็จฉันไม่บอกคนอื่นว่าฉันได้มาไงคือฉันประสบความสำเร็จเพราะอย่างนี้ฉันเคยเจออย่างนี้แล้วฉันก็กล้ามันมาอย่างนี้พี่ไม่กลัวคนมาเรียนแบบหรอแล้วพี่เคยเครียดบ้างไหมเคยเครียดเครียดตอนไหนเครียดเรื่องผู้ชายอ๋อแล้วทำไมผู้ชายต้องมาเครียดผมว่าพี่คนอย่างพี่กระดิกนิ้วทีเดียวก็มาเป็นขยงแล้วเปล่าอันนั้นแหละเครียดเรื่องนั้นแหละอ๋อมานั่นไงมาเยอะเกินไปมาเพียบเขาบอกน้องถือบัตรคิวจองบัตรคิวมาแล้วลูกแล้วก็ไปมาทีละคนคือชีวิตพี่แอนบอกได้เลยนะผู้ชายที่เดินเข้ามาในชีวิตเนี่ยดิฉันบอกเลยนะแยกไม่ค่อยออกเลยบางครั้งอะว่าเข้ามาเนี่ยคือ relationship หรือ money นี่พูดตรงๆแล้วพี่ทำไงอะก็ต้องใช้เวลาสักพักนึงเรียนรู้กันกรองสแกนดิฉันก็มีวิธีการสแกนนะคะแต่ผมจะแฮปปี้มากถ้าเกิดเขาเข้ามาเพราะเขารักพี่เพราะพี่เป็นคนเก่งแต่แอบถามได้ไหมเผื่อเป็นประสบการณ์สำหรับคนอื่นว่าถ้าคนที่จะเข้ามาเพื่อมุ่งที่จะเอาเงินพี่อย่างเดียวพี่สแกนออกยังไงหรือผมว่าคนอย่างพี่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาให้เลิกมุ่งแต่เงินแล้วมารักพี่ซะด้วยซ้ำเปลี่ยนยากนะจริงเหรอจริงเปลี่ยนยากก็แม่ตาเถิดแล้วก็จบกันไปก็ถูกทำไงได้คนเรามันมีพื้นฐานยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่พี่เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์ค่ะเลือกผู้ชายต้องเกี่ยวข้องอะไรคอนเทนต์เหมือนเลือกคอนเทนต์ค่ะสายตาพยาเหี่ยวค่ะหัวใจต้องนำทางค่ะบางครั้งอย่าใช้สมองมากความรักมันเป็นอีกเรื่องนึงเนาะจริงมันต้องใช้หัวใจผสมผสานมันต้องแบบว่ามีศิลปะครับแล้วก็คือบอกว่าประสบการณ์ในชีวิตแบบผสมผสานกันเหมือนกับการทำธุรกิจค่ะคนหลายๆคนบอกว่าใช้สมองในการรันธุรกิจใช่แต่พอเวลาเลือกคอนเทนต์เนี่ยคือแอนใช้หัวใจนะคะของอิสตรีเพศในการเลือกคอนเทนต์ค่ะทุกๆเรื่องจึงประสบความสำเร็จหมดเลยเพราะว่าพี่จะมีมุมมองทั้งสองฝั่งถูกต้องทั้งผู้ชายต้องการอะไรผู้หญิงต้องการอะไรเพราะว่าเรา born male before but right now I'm 100% and every woman นี่ไงเนี่ยครบจริงๆเรียกว่าหล่อหลอมรวมในหนึ่งเปลี่ยนเพศต้องเป็นคำนำหน้านี่ครับคือจริงๆนะบอกแล้วนะพูดบอกเลยว่าพอเวลาเปลี่ยนปุ๊บคือต้องเป็นคำนำหน้าแต่พอเวลาเปลี่ยนเนี่ยหมายความว่าต้องเปลี่ยนเฉพาะคนที่แปลงเพศเสร็จเรียบร้อยอันนี้คือพี่พูดอยู่เสมอๆและเอกสารเก่าห้ามเปลี่ยนนะหมายความว่าคือใบสูติบัตรใบเกิดนั่นเองนะครับใบเรียนบัตรประชาชนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยอยู่ห้ามเปลี่ยนนะครับแล้วก็คือทะเบียนบ้านพ่อวงพ่อแม่อะไรต่างๆคือห้ามเปลี่ยนเปลี่ยนณวันที่คุณแปลงเพศแล้วมีใบเซอร์ติฟายจากคุณหมอจบเรียบร้อยคือเป็นอีกหนึ่งใบมันคือถึงแฟร์แล้วคือเนี่ยแม่บอกกับลูกๆทุกคนที่เป็นคนข้ามเพศเพราะนี่คือบอกว่าเป็นแม่แห่งชาติแล้วสำหรับพวกบรรดาทรานส์วูแมนทั้งหลายนะหนูอย่าไปแอปหนูบอกไปเลยว่าเคยเกิดผิดร่างค่ะแต่ตอนนี้พอเวลาเป็นผู้หญิงเต็มตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วสวยยังคะให้เกียรติหน่อยเถอะค่ะเป็นนางสาวแล้วค่ะแต่เห็นว่าพี่มีมูลนิธิใช่มีมูลนิธิก็ยกระดับคนข้ามเพศได้เลยใช่ถูกต้อง I wanna touch the sky หมายความว่า lift you up คือ LIFT เนี่ย Life Inspire for Transsexual Thailand เนี่ยมันหมายถึงสำหรับคนข้ามเพศคือพี่ให้ scholarshipคือให้การศึกษาปีนึงคือประมาณ10คนคให้ตรงไปกับสถาบันที่เขาต้องการเรียนนะเพราะพี่แอนเนี่ยเคยผ่านชีวิตมาแล้วรู้ไงพอเวลาไม่มี education เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทำ pursue your dream ได้คือไปทำอะไรที่ตัวเองต้องการแล้วพอความสำเร็จไม่มีปุ๊บก็จะโดนบูลลี่ก็จะถูกแบบว่าถูกตำหนิดูถูกนู่นนั่นนี่พอเราปรับยกระดับก็ขึ้นมาก็คือ lift เขาขึ้นมาสูงขึ้นน่ะทุกคนน่ะก็จะมองกันแล้วว่าสตรีข้ามเพศผู้ชายข้ามเพศล้วนแล้วมีสมองได้เขาแค่เกิดผิดร่างเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราต้องการอยากจะบอกว่า80ประเทศทั่วโลกมีเขาให้ไปหมดเรียบร้อยแล้วคือเปลี่ยนเพศเปลี่ยนคำนำหน้าครับ gender title change with gender change เพราะฉะนั้นตรงนี้ประเทศไทยต้องเป็นประเทศที่81ค่ะคุณผู้ชมครับตรงนี้มันคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งพี่กำลังเดินหน้าลุยอยู่ระดับเวทีขึ้นมาดิฉันถึงได้ Women of the Year ไงในงานเวทีโลกครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราพูดอยู่เสมอพอแล้วก็เห็นพวกเขาประทับใจมากและเป็น Trans Women คนแรกของโลกที่ได้รับรางวัลเป็นคนไทยคนแรกของประเทศที่ไปรับรางวัลบนเวทีโลกแน่แล้วมูลนิธินี่ไปถึงไหนแล้วผมสนใจมูลนิธิก็เปิดมาประมาณพักนึงแล้วแล้วก็คือว่ากำลังยื่นเข้าสู่ประธานสภาก็ได้เกิน 10,000 คนเรียบร้อยแล้วกราบขอบพระคุณมากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนี่ก็คือว่าเอ็นดูพี่แอนมากเลยแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าร่วมด้วยช่วยกันเยอะมากเพราะเข้าใจเห็นใจและที่สำคัญคือมันพรูฟเสร็จเรียบร้อยแล้วว่ามันเป็นการเกิดผิดร่างจริงๆมันเป็นการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเนี่ยที่ให้เห็นคุณค่าและให้เกียรติซึ่งกันและกันเวลาที่พี่ทำมูลนิธิแล้วทุกคนเขาเห็นแบบมีกำลังใจมากขึ้นเห็นในคุณค่าที่พี่ได้ทำเพื่อคนแบบเดียวกับพี่
พี่ภูมิใจไหมโอ้โหน้ำตาซึมนะพอเวลาเปิดที่พารากอนนี่ก็คือว่าลูกๆมากันเต็มลานเลยบัตรพารากอนจะแตกคลักนะฮะเพราะสปีดข้ามเอทนะคะตรงจุดนี้เนี่ยขอบคุณทุกคนแล้วก็คือถือว่ามันไม่ใช่เพื่อเราอะแต่ว่าเพื่อสังคมเพื่อเจเนอเรชันถัดไปแต่ก่อนเนี่ยคือพี่แอนอยู่ยากมากนะเมื่อประมาณแบบว่า 30-40 ปีก่อนเนี่ยคือการแบบว่าเป็นตุ๊ดเกย์กระเทยนี่คือบอกว่ามันมีคำจำกัดความแค่เท่านั้นนะต้องปกปิดโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยคือเป็นตุ๊ดไม่เจริญเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือเราพยายามที่จะไม่เถียงกับหรอกค่ะแล้วก็คือว่าพยายามที่จะพิสูจน์ตัวเองให้เห็นด้วยความนิ่มนวลแล้วก็ด้วยความสำเร็จของเราเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นชายจริงหญิงแท้นะอดทนมุ่งมั่นตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือคนที่เกิดมาแล้วไม่เพอร์เฟกต์ไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเพศพันธุ์อย่างในเคสของพี่เนี่ยคือถูกทรัพย์อยู่ในรองบอดี้คือถูกกักขังอ่ะอยู่ในร่างมันมีแค่โจทย์เดียวคือต้องทำให้ได้ก็เลยกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนและกันหวังว่าเป็นอย่างนั้นว่าคุณถ้าไม่เปลี่ยนโจทย์ในชีวิตมุ่งมั่นตั้งใจและรู้แพชชั่นของคุณแล้วคือคุณต้องสำเร็จให้ได้คุณจะไปถึงจุดหมายได้ในที่สุดค่ะสมมติมันมีโอกาสเข้ามานะแบบว่าเล่นการเมืองและเป็นนายกคนแรกที่เป็นสตรีข้ามเพศเป็นไปได้ไหมถ้าประชาชนต้องการก็เป็นไปได้อ่า มีเปิดเป็นโอเพ่นไว้ก่อนด้วยเอาดิแล้วเดี๋ยวมาดูกันไอ้อีก10ปีก็ไม่แน่อะไรอย่างเงี้ยได้คะแนนโหวตจากบ้านผมแน่อะไรอย่างเงี้ยมาพูดถึงความสวยพี่บ้างดีกว่าไลฟ์สไตล์พี่เป็นยังไงพี่ถึงแบบดูแลตัวเองดีเพราะคนที่ทำงานเยอะขนาดพี่เดินทางต่างประเทศเพื่อไปคุยงานผมว่าก็คงจะต้องเยอะมากเพราะว่าอยู่ดีๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่พี่จะโทรไปแบบว่าเอ้ยไอจะซื้อเรื่องนี้พี่คงต้องไปดูโปรดักชันไปดูไปช่วยพี่เยอะมากมีผู้ช่วยพี่เยอะมากพี่บอกได้เลยพี่มีรถแบบประมาณ40กว่าคันครับคนขับรถประมาณ13คนครับบ้านเนี่ยคือแบบว่ามีทั้งเชฟมีทั้งช่างแต่งหน้าช่างทำผมคนที่ดูแลเสื้อผ้าจนจะกลายเป็นแบบมิวเซียมอยู่แล้วครับไม่ใช่เฉพาะ walk-in closet ไม่แปลกใจแต่แล้วก็กลายแบบว่าวางของอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบว่าพวกทรัพย์สินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือมันมีคนอยู่รอบตัวเราซึ่งเราเทรนมากับมือในการที่จะมาทำตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้คือมันไม่ได้มาง่ายครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้คือการดูแลตัวเองอย่างไรนะพี่แอนแทบไม่ค่อยออกกำลังกายนะบอกเลยว่าแต่ว่ากินดีอยู่ดีจริงจริงจริงมีสุดทรงแต่ไม่ออกกำลังกายขอบคุณหมอเกาหลีขอบคุณหมอเกาหลีมันไม่มีอะไรเลยจริงเหรอมันดูผมแค่หายใจก็อ้วนแล้วมันเกาหลีนะเธอไม่ใช่ฉันพาเธอไปนะเบนเธอจำได้ไม่ได้แล้วจริงเหรอจริงจริงจริงนะทีนี้สกิดปุ๊บคราวนี้มาเข้ามาหาเลยบอกเลยเข่าเลยน่าเด็กก็จุดทูบเลยเหมือนกันหล่อกว่ากันน่ะแต่เดี๋ยวก่อนพี่สวยขนาดนี้นี่พี่ก็เลยเป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้าของตัวเองเห็นท่านั่งแม่แอนยังบนหนังสือโอเคอ่ะเห็นยังโคโคตา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 หมอดูด่วนเลยโอ้ว้าวท่านั่งแม่เจ้าลงองลงอ่ะองลงเซ็กซี่มากพูดเลยจุดทูบได้เลยนะอันนี้นะพี่ใหญ่มาถ่ายหมดเลยใช่ I'm every woman ผมแอบไลน์ไปหาพี่ใหญ่เป็นการส่วนตัวบอกว่าสวยมากคิดว่าต้องการนายแบบอีกไหมพี่เลือกเฉพาะสายฝอเลิกเหรอครับผมนะดูสิสายตีไม่เอานะคะครับนะอันนี้คือบอกว่าสายหมีเอาไว้สายหมีพอได้ไหมสายตีไม่เอาอุ้ยสวยมากก็เป็นการเซเลบริตนะว่า I'm every woman ในหมายความว่าไงรู้ไหมยังไงครับคือเราเซ็กซี่เนี่ยมันไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักแต่วัตถุประสงค์หลักก็คือว่าI'm every woman คือฉันเป็นผู้หญิงโดยสรีระขนาดนี้แล้วยังจะใช้นายอีกหรอนั่นน่ะสิมันควรต้องเป็นนางสาวป่ะใช่ไหมมันควรต้องให้เกียรติกันไหมแล้วก็คือน้องๆทุกคนเนี่ยอีก39คนคือกลายเป็น40คนนะคะครับในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็มีงานนะฮะ40กรัตคนข้ามเพศที่สยามพารากอนครับเพราะฉะนั้น40นางที่สวยที่สุดนะคะหรือว่าดังที่สุดตัวท็อปแม่ที่สุด40คนของประเทศไทยก็จะถ่ายแบบเปลื้องผ้าเลยนะคะให้กับทางพี่ใหญ่มาได้ถ่ายทําแล้วก็ไปมีเอ็กซิบิชันอยู่ที่นั่นแต่เงินทุกบาทสตางค์เข้าลิฟต์หมดนะเอาไปให้กับพวกเด็กที่เกิดมาในเจเนอเรชันถัดไปได้มีเงินเรียนหนังสือ คนข้ามเพศจะได้เข้าใจได้ว่าประสบความสำเร็จได้ไม่ได้ถูกดูถูกเหมือนเดิมเป็นการยกระดับคนข้ามเพศนั่นเองจุดเริ่มต้นของความสำเร็จนั้นนะครับการทำอะไรที่เรารักอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอหรอกนะครับมันต้องมีเป้าหมายและมีความอดทนกับอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้นด้วยเพียงแค่เราไม่ยอมแพ้ผมเชื่อนะครับว่าเราจะทำสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได้อย่างสำเร็จอย่างที่แขกรับเชิญของผมในวันนี้ทำได้อย่างแน่นอนครับมาพูดถึงเรื่องคอนเทนต์กันดีกว่าจ้ะพี่คือคนที่อ่านเกมออกเลยว่าคอนเทนต์
ี่พูดว่าอะไรนะ content is the key ใช่ไหม yeah content is king king but welcome เลย to my queendom อ๋อ queendom นะ king back at home นี่ไงมาจากอังกฤษเก็บเขาไว้ที่นู่นเก็บไว้ที่นั่นค่ะแล้วการที่เราเห็นคอนเทนต์ที่คนอื่นไม่เห็นพี่เห็นได้ยังไงตอนแรกมันก็คือการที่เราใจใส่นั่นแหละ20ปีที่ผ่านมามันก็มีการเรียนรู้ตลอดเนาะทั้งผิดทั้งถูกอ่ะแต่เราตุ่มไปลองก่อนฝนจะตกได้เนี่ยเพราะว่าเราทำมาแบบว่าตลอดเวลาไงเรารู้นิสัยของผู้บริโภคโดยการแต่ก่อนนะขาย VCD DVD เนี่ยเชื่อมั้ยนี่คือเพราะธุรกิจที่บ้านมาก่อนพี่อาร์น่ะคือลงไปขายกับกระบะเลยแล้วก็คือแบบว่าจับไมโครโฟนเลยก็คือเรียกคนมาซื้อนู่นนั่นนี่เปิดร้านของตัวเองเนี่ยตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วนะคะสาขาหนึ่งได้ล้าน2ล้านต่อที่เนี่ยเนี่ยยอดขายเป็นประจำอย่างเงี้ยคือเราขายจนแบบเรารู้ไปหมดว่าคนเขาซื้อเขาดูอะไรแล้วอยู่หน้าร้านศูนย์เช่าวิดีโอตลอดเวลาจนเราเข้าใจว่าเขาเช่าอะไรไม่เอาอะไรแล้วก็เป็นคน think outside the box คือใครทำอะไรก็แล้วแต่เราไม่ทำแต่ว่าถ้าเขายังไม่ทำเราจะไปทำต้องทำอะไรในสิ่งที่คนหนึ่งเขายังไม่เคยทำแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนก้อนหินให้กลายเป็นทองคำแล้วพี่เจอวิกฤตอะไรไหมครับช่วงที่จากเทปเป็น VCD จาก VCD กลายเป็นทุกคนโหลดหนังสต็อกน่ะท่วมเลยทับจนจะตายเลยน่ะน่ะตายเลยพี่ก็เลยต้อง think outside the box ก็นี่ไงวิกฤตเลยทำไงดีเว้ยถ้าอยู่อย่างเงี้ยคือสงสัยน่ะเอาแผ่นน่ะไปเผาแล้วมันจะกลายเป็นรวยได้ยังไงมันไม่ใช่ทองคำนี่ใช่ป่ะถูกเลิกขายเลยฮะขายหมดทุกทั้งธุรกิจไปหมดเลยแล้วมันเริ่มขึ้นได้ยังไงกับการที่ไปซื้อคอนเทนต์พวกนี้ก็เดินทางทั่วโลกเลยแล้วก็คือไปนั่งฟังสัมมนาว่ามันคืออะไรบ้างตกผลึกก่อนอันดับหนึ่งเลยนะเมคคือต้องมองบิ๊กพิกเจอร์คืออยู่ต้องดูแบบว่าเมเจอร์พิกเจอร์ทั้งหมด14อย่างแล้วคืออยู่อย่าไปไมเนอร์คืออยู่ไปเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ดูเนี่ยมาเหนือเมฆมองเงี้ยแล้วก็มองลงมาเป็น Bird's Eye View เพราะฉะนั้นเนี่ยถูกต้องพอเวลาเรามองเห็นปุ๊บเนี่ยคือเราต้องเป็นคนเล่นเขาไม่ใช่ให้เขามาเล่นเราเพราะงั้นเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเลยเปลี่ยนโพสิชันเลยทันทีตอนอายุ25ว่าฉันต่อไปนี้จะมาขายคอนเทนต์แทนก็เลยไปเปิดบริษัทแรกกับทางคุณไพบูลย์ดำรงชัยทำครับเพราะว่าเขาถามบอกว่าเอ๊ะทำไมเด็กคนนี้เอาเงินเยอะจังเลยวะสงสัยตอนนั้นก็ไปปิดเดียวก็จริงๆอายุ20กว่าก็100กว่าล้านต่อปีอยู่แล้วนะพอเวลาขายปุ๊บก็เลยบอกว่ามาเปิดบริษัทด้วยกันไหมก็เลยเปิดบริษัทกับคุณไพบูลย์ครับ JKN เนี่ยแหละครับแล้วก็คืออยู่ด้วยกันมาสักพักนึงใหญ่ๆพอเรามีทีวีดิจิตอลปุ๊บใช่มั้ยฮะก็เลยไปซื้อบริษัทคืนจากท่านด้วยเงินสดของตัวเอง50ล้านทุนอยู่ทะเบียนอยู่ที่100ล้านเอามาปั้นเข้าตลาดภายใน2ปีกว่าปีที่3ก็เลยกลายมาเป็นบิลเลียนแนร์ตอนอายุ38ค่ะบิลเลียนแนร์อายุ38แล้วก็กลายมาเป็นวูแมนตอนอายุ40ค่ะคุณผู้ชมขาหน้าที่มาก่อนสิทธิคือต้องรวยประสบความสำเร็จก่อนนะคะแล้วค่อยสวยค่ะเท่านั้นแหละคอนเทนต์แรกที่สร้างชื่อพี่เลยคืออะไร Walking with Dinosaurs ah. นั่นน่ะคือเป็นคนเรียนรัฐศาสตร์ไงพอเราอยู่ที่ต่างประเทศแล้วพอเรากลับมาปุ๊บเนี่ยร้านวิดีโอของป๋ามันก็คือแค่ร้านวิดีโอเอ๊ะซื้อลิขสิทธิ์มาถูกๆได้มั้ยแล้วก็คือเอามาอัดเป็นม้วนวิดีโอเอามาปุ๊บเจ๊งไม่มีใครซื้อเลยครับเพราะว่าแต่ก่อนนี่คือต้องหนังใหญ่ต้องชนโรงต้องแอคชั่นสัตว์ประหลาดอะไรอย่างเงี้ยฟอร์มยักษ์เข้ายิงศูนย์เช่าเนี่ยเขาไม่เอาเลยนะพวกสารคดีเนี่ยตลอดจนพวกไฮเปอร์มาร์ทเขายิ่งไม่เอาใหญ่เลยเพราะไม่มีคนเช่าไปดูจอยกับซาร่าตอนคืนเลยค่ะเพราะว่าแบบหลับไม่ลงตีหนึ่งผ่านไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นโทรศัพท์หาเขาเลยบอกว่ามีของดีบางอย่างเอาไปเสนอลองคุยกันหน่อยได้ไหมเอาม้วนวิดีโอเนี่ยก็คือเอาไปขายที่หน้าจอแล้วก็คือมันเป็นไดโนเสาร์ไดโนเสาร์อาณาจักรอัศจรรย์นี่ตั้งเองหมดเลยนะแปลเองหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเพราะตั้งใจมากตั้งใจมาก1ล้านตลับค่ะเก็บเงินได้อยู่10ล้านตอนอายุ21ที่มาเป็น Walking with Dinosaurs ทุกวันนี้ที่เป็นโชว์ใช่คือของพี่นั่นแหละคือพัฒนามาจากโชว์ดิฉันเลยถูกต้องที่เรารับมาตั้งแต่ตอนต้นเลยโชว์นั่นอันเดียวกันใช่พอเป็น Walking with Dinosaurs ต่อมาเป็นอะไรอีกครับที่เป็นแบบบิ๊กเอาจริงๆเลยนะมันก็ไปปิด National Geographic Discovery History Channel คือมิกจริงๆแล้วอ่ะพี่ทำในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำแล้วก็คือคิดอยู่เสมอๆว่าหากตลาดเนี่ยมันไม่ใช่ย้ายตลาดดูแต่ว่าถ้าเราย้ายไปปุ๊บเนี่ยคือคนที่เขามีเงินหรือคนที่เขามีความสนใจเขาพร้อมอยู่เสมอที่จะอุดหนุนแล้วเขาพร้อมที่จะอยู่กับเน็ตเวิร์กตรงนั้นของเราครับนะแต่ถ้าเราอยู่ตลาดเดิมๆมันก็ไม่ได้อย่างถ้าพี่อยู่เมืองไทยเนี่ยนะฮะผู้ชายไทยรับพี่ไม่ได้พี่ต้องไปยุโรปเลยอย่างนั้นนะย้ายตลาดมันถึงจะประสบความสำเร็จถ้าคิดแบบนี้ก็เข้าใจง่ายเลยถูกต้องมันต้องรู้กันคือเหมือนสมมติว่าฉันชอบอันนี้ฉันคิดอันนี้ดีแต่มันไม่มีคนซื้อก็อย่าไปฝืนเพราะตลาดเขาไม่ต้องการแต่มันเป็นของดีไหมดีแต่ไปวางผิดที่จบแล้วพี่เริ่มเข้ามาเกี่ยวกับ
ค่ะซีรีส์อินเดียซีรีส์ซีรีส์อินเดียที่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะแค่ประมาณ 25% ของบริษัทนะเพราะจริงๆคือขาย8 category คือปีหนึ่งเนี่ยใช้เงินเป็นพันล้านในการอะไรบ้าง8 category คอนเทนต์เนี่ย1เลยนะคือการ์ตูน yes 2สารคดี3ฮอลลีวูดฮอลลีวูดเนี่ยคือพวกซีรีส์ที่เราเห็นกันดังๆในประเทศไทยทั้งหลายภาพยนตร์ทั้งหลายตลอดจนคือเอเชียนแฟนตาซีอย่างที่4ละช่อง3ก็ฉายเยอะแยะไงก็ละครจีนไงละครอินเดียละครเกาหลีไงตั้งแต่โอ้โหแดจังเกิมลีซานซอนต๊อกทงอีจูมองนานามากันโน่นของพี่หมดทุกอย่างเลยค่ะใช่ค่ะนะคะแล้วก็คือว่าไปซุปเปอร์โชว์ดูพวกไวรตี้โชว์ที่เราเห็นกันอยู่ข่าว CNBC คุณแอมสโรชาพรนุมศักดิ์คุณสุทธิชัยหยุ่นนะคะตูตลอดจนของชอนบุรณะฮิรันก็เป็นพิธีกรในสังกัดพี่หมดตรงจุดนี้นี่ก็คือว่ารับใช้อยู่ประมาณ 5-7 ช่องอยู่ในปัจจุบันนี้คือเรามีรายการเยอะมากกับทุกที่บอกเลยออริจินอลคือสิ่งที่เราผลิตเองคือหมายความว่าอย่าง People's King People's Queen ที่เราฉายไปทั่วโลกโดย History Channel โดย National Geographic นี่กำลังจะสร้างสยามรามเกียรติ์หรือว่า The Prince of Ayutthaya โดยให้ลูกชายท่านมุ้ยก็คือว่าคุณชายอดัมซึ่งบอกว่าเป็นรุ่นน้องที่มหาลัยมาเป็นคนคุมงานทั้งหมดเนี่ยแหละต้องสร้างเป็นซีรีส์ของไทยเป็นซีรีส์ของไทยเผยแพร่ออกเป็นรามเกียรติ์ของไทยแต่ก่อนคือเราเห็นแต่โขนใช่ไหมใช่แต่นี่คือ Lord of the Rings from Thailand Lord of the Rings เป็นหนังภาพยนตร์เขาเรียกว่าซีรีส์ฟอร์มยักษ์40ตอน40ชั่วโมงมาจากบทพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่1ที่เราเห็นกันอยู่บนฝาผนังของวัดพระแก้วไม่เคยเห็นออกมาเป็นซีรีส์เลยครั้งแรกและครั้งเดียวในเมืองไทยดิฉันสร้างเองค่ะมาพูดถึงเมกาโชว์เคสซึ่งวันนี้ก็คือ JKN Showcase 2019 Yes Mega Showcase ปีที่4ละคือ Pink Color ค่ะ Pink Color มันคือการทำ up front ไงมันคือการขายของนั่นแหละขายคอนเทนต์คือเมกคนเรามันจะซื้อของนะถ้ามันมองไม่เห็นของเนี่ยมันซื้อไม่ออกเพราะงั้นเนี่ยเจ้าของสถานีโทรทัศน์วันนี้นะทุกคนเลยนะครับทุกท่านกราบขอบพระคุณมากให้เกียรติคือมาหมดเลยคุณประชุมมารีนนท์ปีที่แล้วก็มานะคะคุณประวิตรก็มาคือกลุ่มมารีนนท์คือมาโดยตลอดเวลาคือกลุ่มช่อง3วันนี้มาอย่างเดียวน่าจะประมาณอยู่ที่เกือบ40คนครับนะคะแล้วก็คือทุกช่องเลยมากันหมดเลยวันนี้พันกว่าคนคือบอกได้เลยว่าเราเมื่อวานนี้มีกาล่านะคะก็มากันหมดเหมือนกันช่อง3หลายๆท่านที่เป็นผู้บริหารระดับสูงกราบขอบพระคุณมากเลยแล้ววันนี้ก็คือว่าทีมงานของทุกคนทางการตลาดขายต่างประเทศในประเทศผู้สร้างละครโอ้ยมาหมดอ่ะนะคะเอาเลยก็ว่าวันนี้มันเป็นการเห็นของแล้วเป็นการซื้อของเหมือนเปิดแฟชั่นโชว์ครับคอนเทนต์ประจำปีหน้าปี2020นะคือสิ่งที่ไม่ใช่ปีนี้แล้วนะคือทุกคนที่เป็นเจ้าของสถานี OTT ด้วยคือบรรดาพวก VOD พวกอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยคือมาดูงานภาพยนตร์มาดูละครมาช็อปถูกต้องแล้วเราก็มีเพลงนะคะประกอบละคร50กว่าชีวิตวันนี้ซุปตาของไทยซุปตาของอินเดียของฟิลิปปินส์มารวมตัวกันเพื่อมาทำเขาเรียกว่าโชว์เคสซึ่งเสมือนว่าสมมุติเป็น1ช่อง1ช่อง1 1ช่องพี่แอนมานั่งจดเลยค่ะเอาเรื่องเกมออกแล้วก็เอามาโชว์ว่าเนี่ยที่พี่แอนซื้อมาแล้วถูกต้องมีอะไรบ้างก็ทีนี้ก็ประมูลแข่งกันเลยเมกาโชว์เคสวันนึงมีประมาณ300ล้านก็คือสมมติผมชอบเรื่องนี้ผมบอกพี่แอนบอกเอาเรื่องนี้ครับเอาอันนี้แหละใช่อย่างนี้เลยแล้วสมมติถ้าเป็นอีกช่องนึงมาบอกผมก็อยากได้ก็อยู่ที่ใครหล่อกันอยู่ที่ความหล่อเป็นหลักคือเงินก็ซื้อไม่ได้แล้วแหละผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ความพอใจมันไปตรงนั้นละใช่มันถึงจุดนั้นแล้วมันอิ่มตัวไปหมดแล้วเธอพูดถูกใช่ตอนนี้อยู่ที่ความมึงพอใจฉันถูกต้องใช่คือต่อให้อยู่เอาเงินมาป้าดหัวแต่คนนั้นอะดูซินเซียกว่าก็ให้หรือดูได้กินกว่าให้คนนั้นปีหน้ามีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจแบบสุดๆเลยอนาคินภาค3จะลงจอค่ะทั้งช่อง3แล้วพระเอกวันนี้มาด้วยเพอร์บุรีฮะหล่อมากหล่อสุดๆนะแล้วดิฉันแดนซ์ด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับครับผมจากที่เราอ่านตลาดอินเดียออกทำไมตอนนี้มาอ่านตลาดเป็นตลาดฟิลิปปินส์บ้างฟิลิปปินส์จริงๆมันเหมือนละครไทยแล้วคือจริงๆเราจะมีโคโปรดักชั่นด้วยกันนะคะพระเอกคนเมื่อกี้คือเอรินริชาร์ดจะเป็นพระเอกแล้วคือเขาแล้วคู่กับพระเอกไทยแต่ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครกับนางเอกไทยเดี๋ยวติดตามเหมือนแบบเล่น2คู่แต่จะมีแล้วถ่ายที่มานิลากับแบงคอกสองประเทศเลยสองประเทศดูโอกันเลยคือมี2คู่นั่นเองแล้วเขาหล่อมากหล่อเลยหล่อพระเจ้าช่วยเลยเอ๊ะอาจจะยืนคู่กับเจมจิแล้วแบบว่าใครหล่อกว่ากันอะไรอย่างเงี้ยเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ได้หล่อเจมจิได้น่ารักได้น่ารักนะแต่ว่าเราได้เธอทั้งสองคนครับเจมน้องรักเอ้ยส่งรูปมาด้วยพี่ขอดูงั้นมาพูดกันต่อพอเป็นฟิลิปปินส์แล้วพี่เห็นตลาดอื่นอีกไหมเยอะแยะเดี๋ยวมีอีกที่เช่นเดี๋ยวมีอีกค่ะแต่ยังไม่บอกใช่ไหม
โปรดักชันของ JKN เองเลยครับจริงๆแล้วคือตอนนี้จะไปโฟกัสตรงจุดนั้นคือผลิตเองแต่ว่าเป็นระดับนานาชาติไม่ได้แปลว่าบริโภคคนไทยกันเองเงินบาทไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วตอนนี้ต้องไปเงิน US แล้วมัน Blue Ocean คือตลาดมันใหญ่มากใช่เพราะฉะนั้นเราคือเราต้องผลิตให้คนทั่วโลกได้ดูกันถ้าเราอยากจะใหญ่จากตรงนี้ขึ้นไปเพราะฉะนั้น JKN เราจะไม่ได้อยู่เฉพาะในประเทศแต่ว่าไประดับ Regional และ Global ในที่สุดค่ะความเป็นกันเองที่เขาให้ตลอดเวลาที่เรานั่งสัมภาษณ์มันเหมือนกับเขามาแชร์ประสบการณ์แชร์ความรู้สึกแชร์สิ่งดีๆที่เราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราไม่ว่าจะการใช้ชีวิตปกติหรือว่าด้านธุรกิจหรืออะไรก็ได้มันมองให้เห็นว่าทุกอย่างถ้าเรามองให้มันเป็นเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้นะนี่ผมพูดถึงความทุกข์นะก็ดีนะถ้าคนเราไม่มีฝันเราก็จะไม่มีแรงบันดาลใจในการทำในสิ่งที่เราต้องการหรอกนะครับแต่สำหรับคุณแอนจักรพงศ์คนนี้สตรีข้ามเพศที่พิสูจน์ให้โลกใบนี้ได้เห็นถึงความหมายของคำว่าเท่าเทียมความสำเร็จเนี่ยนะครับมันคือแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ที่ไม่ว่าจะเกิดในเพศอะไรความสำเร็จในชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับแล้วทุกๆคอนเทนต์ที่พี่ได้บอกว่าพี่อ่านเกมขาดเนี่ยเราจะได้เจอนักแสดงนำในคอนเทนต์เหล่านี้เจอสามีเจอสามีสามีเริ่มดีใจแล้วเจอสามีโอ้ยตายเจอลูกก่อนได้ไหมอ่ะเจอลูกคาเมนคาเมนไม่ซันคาเมนว้าเออมามาโอ้ยเรียกมามาด้วยมา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 นี่คือหานุมานน้อยหานุมานน้อยอีชานถูกต้องนะเอากลับมาเลี้ยงเรียบร้อยแล้วอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยเลยไม่ให้ไปไหนละแล้วก็ล้างจานถูบ้านนะซักเสื้อผ้าคือพี่ทำให้เขาเขาเป็นลูกนะหลอกมาหลอกมามาเมืองไทยทุกปีนี่โด่งดังมากตอนนี้ทุกคนเอาตายตายเรตติ้งไปทะลุ7น่ะนะครับไม่รักได้ไงเก็บเอาไว้เลยแล้วพ่อของเขาคือใครฮะอ๋อพ่อเขามีทั้งหมด4คนวันเนี้ยพี่เลยไม่รู้เลยอ่ะคนไหนวะพ่อเขา4คนเดี๋ยวเธอไปช่วยตัดสินใจหน่อยเอาคนไหนเป็นพ่อพี่ก็เป็นคนทั่วถึงเหมือนกันอินเดียวันนี้มานะครับเด็ก4คนเลยค่ะคุณผู้ชมเหรอเหรอเหรอเราไปดูกันไหมไปไปดูไปชมเดี๋ยวไปถามเลยว่าคนไหนคือคุณพ่อลูกป่า let's go พูดเลยว่าเจอในทีวีว่าสวยแล้วเจอตัวจริงสวยกว่าแซ่บกว่าเซ็กซี่กว่าที่เราเคยเห็นในทีวีอีกแล้วก็ผมรู้สึกว่าเวลาที่เจอเขามีเสน่ห์มีออร่าพิเศษอยู่รอบตัวเขาเหมือนว่ามีรีเฟล็กอยู่ข้างหน้าเขาตลอดเวลาทำให้มันแบบเป็นบุคคลที่เดินผ่านต่อให้เราไม่ได้มองเราก็ต้องหยุดและหันมันนิดนึงคนที่คือใครไม่ว่าจะด้วยลุคด้วยคาแรคเตอร์หรือว่าด้วยอะไรก็ตามที่อยู่ในรอบตัวเขามันทำให้เรารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่เพียงแค่สวยไม่ใช่เพียงแค่แซ่บไม่ใช่เพียงแค่เซ็กซี่แต่เขามีคลังสมบัติที่อยู่ในตัวเขาที่เป็นความรู้อ่ะมันชวนให้หน้าหลงไหลอยากให้นั่งชวนเขาคุยซะมากกว่ามาค่ะนี่กำลังไปเจอคุณพ่อใช่ไหมครับคือกำลังเจอพ่อของเด็กค่ะคือเราต้องมาช่วยกันเลือกนะคะ I have the son now but the father is นั่นไง basically okay how are you oh how are you my goodness you are super handsome นาคิน3นะคะพระเอกของช่อง3ค่ะสวัสดีค่ะเลือกเลยแล้วกันคนนี้เป็นพ่อของลูกเลยแล้วกันนะคะไม่ได้คิดอะไรมากไม่เลือกง่ายนะครับชอบแบบบึกๆอ่ะนะคะ How are you? He's my ex-boyfriend. Ex-boyfriend? We both are doing it. This is ex-boyfriend and this is present boyfriend. This is the present one. Future husband. Future husband. Oh, my goodness. And this is your son? Son. Son here. Okay. Okay. And what about those two? Oh, goodness, heaven! Both of you also came over. My gosh. Both of them. They are my twin husband. Twin husband. Twin husband. Look at them. Twin. You look at them. They look so exactly similar here. You see, how are you? You see. เก็บเธอไว้ทั้งสองคนนี่นะคะครับพ่อผมเชื่อแล้วฮะว่าพี่คือมาถ่ายแบบหน่อยนะครับจิ้มได้เลยเดี๋ยวเราดูเขาถ่ายแบบดูเขาถ่ายแบบนี่พี่แอนจ๋าช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าแต่ละตอนนี้ฉันลืมเธอไปแล้วผมก็ว่าอย่างนั้นแหละ
็ดเลยต้องเรียกฮัลโหลบอกว่าไม่อยากจะอะไรเธออีกแล้วโอเคครับฮัลโหลนี่อยู่นี่ and see all the boyfriends here all the national boyfriends this is your national boyfriend national not my only but everyone's boyfriend now แล้วใครมาจากซีรีส์ไหนบ้างครับโอ้โหตายพระเจ้าช่วยนะคะคนนี้เลยนาคิน on channel 3นาคิน3นะคะคือพระเอกจะตายไปเรื่อยๆแต่ว่านางเอกไม่เคยตายนะคะแล้วเปลี่ยนผู้ชายไปเรื่อยๆบทนี้จริงๆเหมาะกับดิฉันมากที่ควรจะเล่นเองอันนะคะอันนี้คือภาค3นะคะคนนี้นะคะชาเฮียครับซุปเปอร์แฮนด์ซัมชาเฮียนะคะ from ซาลิมนาคาลีไม่ใช่สลิมนะซาลิมนาคาลี very good and also you have the new rom-com yes on star very nice also oh he's so good my goodness กันนะyeah and he has a lot more coming up yes okay yes all right คลึมมากเลยอ่ะคลึมมากเลยคนนี้นะกัปตันค่ะรักซ้อนซ่อนรักนะคะเออ your captain okay so we gonna get on plane with you yeah it should be safe though okay นะคะมาวันนี้เมกาโชว์เคสหมดเลยทุกคนเลยค่ะซึ่งนี่ก็คือธรรมดาทิ้งอันนี้คือธรรมดาเลยคือจัดทุกปีเลยนะคะนี่ถ้ายืนอยู่อย่างนี้เอาเข้าจริงๆนะบนเวทีนะคือคือป้าลงไปนอนตายละใช่ตอนนี้นี่คือยืนอย่างเงี้ยป้าลงไปนอนตายละถูกต้องทีมงานก็จะถ่ายรูปผมมาเยอะๆตอนนี้คือแบบว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่แบบว่ารวมตัวกันได้มากขนาดนี้เตรียมงานกันปีนึงเนี่ยเมกาโชว์เคสคือถ้าเกิดไม่ใช่พี่แอนผมว่าก็ทำไม่ได้แบบนี้เพราะว่าเราสวยไงไม่งั้นคือผู้ชายไม่มาเยอะขนาดนี้นะนี่ไงคือเหตุผลไม่มีอะไรภายใน4คนนี้สรุปแล้วชอบคนไหนมากที่สุดอ๋อชอบทุกคนโอเคเราเก็บเขาไว้ใครบึกสุดฮะนั่นน่ะใช่แล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดู Good to see you everyone okay มีสามีมีสามีแห่งชาติดินนะคะ okay I take you to the national husbands now from Philippines oh so you have husbands in every country so all the husbands can have the discussion here okay okay you keep having the conversation and then go to another room and come back yeah and visit yes okay you take all the photos okay thank you husband ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะโอเคมาฉันควงเธอตอนนี้นะคะได้ควงแล้วได้ควงแล้ว let's go ค่ะป๋าเจอนักแสดงนำจากอินเดียถึง4คนซึ่งเราก็ได้เห็นในทีวีเห็นในซีรีส์มาบ้างแต่ว่าผมพูดเลยนะว่าถ้าเกิดไม่ใช่คนอย่างพี่แอนที่ทำแบบนี้เชื่อดิทำไม่ได้ขนาดนี้หรอกที่เรียกระดับพระเอกมารวมตัวกันแบบนี้ในเมืองไทยเรียกว่าต่างประเทศเขานะไม่ใช่ประเทศของเขาเองแต่เขาทำได้ขนาดนี้เรียกว่าสุดยอดพี่เห็นพี่แอนป่ะอยู่ไหนอ่ะไหนเปลี่ยนชุดใช่นี่มันนางฟ้าชัดๆจำแรงทำไมสวยนี่คือใช่มันจะต้องบอกว่าวันหนึ่งเปลี่ยนวันนี้8-9ชุดเลยอ่ะครับผมเมื่อกี้คือไปเจอเหล่าบรรดาแฟนๆที่เป็นสามีประเทศอินเดียแล้วทีนี้เปลี่ยนชุดเพื่อไปแห่งชาติอินเดียตอนนี้คือแห่งชาติฟิลิปปินส์หล่อหมดเลยทุกคนเหมือนกันนะไหนอ่ะนะไปสิแม่ดูรู้สึกเธอจะตื่นเต้นกว่าฉันไหมยะอยากเห็นคอลเลคชันบีคอลเลคชันสามคนนี้เลยค่ะโอ้ national boy friends from Philippines นี่คือคอลเลคชันจากฟิลิปปินส์คนนี้เคนชานะเล่นเรื่องอะไรครับ the first boyfriend first boyfriend สวัสดีครับสวัสดีครับ destiny rosedestiny role and also meant to be yes. ชลาทิศวันนี้ร้องเพลงประกอบค่ะเป็นชลาทิศร้องเพลงประกอบนะคะครับผมโอเค this one and the second boyfriend Dennis the second boyfriend Dennis นะคะมาจากเรื่องหลายเรื่องมากเลยนะเยอะมากเป็นผู้ husband นะคะนะ and is he faithful very good no not really no so that's why I have the final one here yes super cute every one of them yeah particularly he's on the series right now ครับ yes ที่ฉายอยู่ yes และคนนี้ที่กำลังบอกว่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่
โปรเจกต์ใหญ่กำลังจะมาเป็นแบบพระเอกโคโปรดักชั่นนะในประเทศไทยในประเทศไทยจะเล่นคู่กับใครยังไม่บอกเดี๋ยวมาว่ากันดังนั้นไม่สามารถบอกแต่หน้าตาเหมือนใครเนอะคนนี้นะคล้ายๆใครก็เล่นกับคนนั้นนะเขาเผื่อจะได้เล่นเป็นพี่น้องฝาแฝดอะไรเงี้ยจริงเหรอแล้วบอกว่าแบบเขาต้องการผู้จัดการไหมที่นู่นกับที่นี่อะไรเงี้ยเขาต้องการแบบตัวที่เล่นเป็นผู้จัดการหรือตัวเป็นเพื่อนหรือตัวอะไรอย่างงี้ไหมเพื่อนเป็นพ่อแล้วตอนนี้พ่อเลยนะเดี๋ยวสิแต่ผมพูดเลยว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดผมจะถามว่าให้เลือกใครเป็นที่หนึ่งมิกจะไม่ถามเพราะรู้สึกว่าเลือกยากเพราะแต่ละคนก็จะมีความน่ารักมีเอกลักษณ์มีความโดดเด่นในแต่ละมุมมองของเขาเองเขาเป็นเบอร์หนึ่งหมดเลยทุกคนที่ฟิลิปปินส์นี่ไงดังนั้นเชื่อเลยใช่ไหมว่าเวลา3ท่านนี้ขึ้นเวทีนี้ต้องกรี๊ดเขาต้องกรี๊ดบอกว่า you sing the song also today yes on the mega showcase yes everyone they are the entertainers yes 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 sing and dance yes you ready we're very ready he's a first time in Thailand is this your first time yes it is my first time in Thailand how do you like it so far so virgin you're virgin in Thailand so virgin yes the second time your second time. First time was with me also. Oh. Yeah. I came because of JKN. Yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Yes. Many times. You've been here so many times. Yeah, what do you like best about Thailand? Thai food. Oh, chop Jefai. 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 Yes. Yeah, oh. Street food. Next week. Yes. Oh.ไปกับใครเราไม่บอกอ่ะอุ๊ยนะแล้วก็ผัดจบๆกันไปมีเก็บความลับนะแบบหมุนเวียนหมุนเวียนเหมือนของพี่แต่ตอนนี้อยากไปดูงานแล้วได้มั้ยเมกาโชว์เคสไปเราไปกันนะคะโอเค let's go everyone are you ready ready yes all very handsome all pink you know and ไม่มีใครบอกผมว่าเป็น black tie เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยน because he has pink underwear so he's gonna go inside the mega showcase by having the underwear only ทำไมรู้เนี่ยรู้มันแลบเหรอเบนโทรมาบอกไปกันดีกว่าครับ let's go everyone comeคุณแอนจักรพงศ์กับเส้นทางที่เหมือนจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่กุหลาบสำหรับเธอนั้นนะครับเป็นกุหลาบที่เต็มไปด้วยขวากหนามที่เธอต้องฝ่าฟันคุณแอนบอกว่าเธอไม่เคยกลัวเลยครับกับทุกอุปสรรคเพราะทุกอุปสรรคมันคือความท้าทายที่ทำให้ชีวิตของผู้หญิงคนนี้มีสีสันครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ในบรรยากาศของงานนะครับJKN Mega Showcase 2019นั่นเองคุณผู้ชมครับด้านล่างเมื่อกี้คนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นนักแสดงและก็คนที่มาร่วมงานแต่ตอนนี้เราอยู่บริเวณด้านหน้างานแล้วด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันด้านในดีกว่าว่าข้างในจะอลังการขนาดไหนตามผมไปเลยครับในมุมมองของ JKN Future Project มีอะไรอีกบ้างครับ River King จ้ะ River King ก็คือว่าบนเนื้อที่ทั้งหมด15ไร่มูลค่าอยู่ที่ประมาณ 2,500 ล้านเนี่ยคือเป็น Community Mall ขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือในนั้นเนี่ยคือเปิดร้านอาหาร24ชั่วโมงมีสตูดิโอมีออฟฟิศการทำงานวันนี้ก็คือเปิดให้ดูด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นไอเดียมาจากทางสยามรามเกียรติ์มีปั๊มด้วยเช่นเดียวกันปัจจุบันนี้คือพี่แอนก็มีปั๊ม2ปั๊มอยู่แล้วแล้วก็คือว่าทำใหญ่กว่าเดิมเป็นเชลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพี่จะเหลืออะไรให้คนอื่นได้ทำธุรกิจในประเทศไทยบ้างไหมตอนนี้ไม่เหลือแล้วแต่ว่าพอเหลือผู้ชายอยู่ในสต็อกบ้างนะอย่างนั้นอ่ะนั่นน่ะสิเอางี้ผมว่าเราเห็นถึงความสำเร็จของคนที่ชื่อคุณแอนละแต่ผมเชื่อว่าหลายคนที่พยายามอยากจะเป็นแบบพี่แอนต้องเคยล้มค่ะล้มแล้วพี่ช่วยให้กำลังใจคนเหล่านั้นให้ลุกขึ้นกลับมายืนอาจจะยังไม่ต้องถึงแบบพี่แค่ลุกขึ้นมายืนเลี้ยงครอบครัวได้ผมเชื่อว่าหลายคน
ในประเทศไทยก็น่าจะพอใจระดับนั้นแล้วพี่ให้กำลังใจคนเหล่านี้ได้ไหมเขาต้องให้กำลังใจตัวเขาเองต้องฉีดยาด้วยตัวเองเอาจริงๆนะคือคนเราเนี่ยมันต้องสร้างตั้งแต่เด็กคือพี่พูดอยู่คำหนึ่งนะพอเวลาเด็กมาทำงานปุ๊บเนี่ยแล้วคือบอกว่าไม่อดทนแล้วออกปุ๊บแป๊บนึงเนี่ยแล้วพ่อแม่ส่งเสริมบอกว่าไม่ดีไม่เป็นไรลูกออกไปแล้วเดี๋ยวไปหาทำอย่างอื่นเจอบ่อยมากอันเนี้ยคือผิดพ่อแม่รังแกฉันเขาทำอะไรไม่ดีเหรอลูกเล่าให้ฟังหน่อยสิอ๋อเหรอเท่านี้ที่กระจอกจังเลยนะเรื่องเท่านี้เองกลับไปทำใหม่ลูกเขาไม่เห็นจะวุ่นวายเยอะแยะหรือใจร้ายขนาดนั้นนี่ลูกไม่งั้นเขาจะมาไกลขนาดนี้ได้ไงเราหรือเปล่าที่ยังไม่เรียนรู้เนี่ยคือวิธีการสอนของพ่อแม่ตั้งแต่เด็กคือต้องเปลี่ยนmindsetตั้งแต่ผู้ปกครองตั้งแต่เด็กว่าคุณต้องอดทนคุณห้ามเปลี่ยนโจทย์สิ่งที่คนเราอ่ะมักจะพูดอยู่เสมอๆแล้วบอกว่าเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็เหนื่อยให้กำลังใจหน่อยฉันต้องการแบบว่าปลุกคือเอาจริงๆเลยนะมันอยู่ตั้งแต่เส้นเลือดตั้งแต่เด็กแล้วคือถ้าตั้งแต่เด็กนะถูกปลูกฝังมาว่าโจทย์ห้ามเปลี่ยนครับต้องต่อสู้ต้องอดทนกลับไปทำกลับไปพิสูจน์ตนโตขึ้นมามันจะทำได้แต่เอาเป็นว่าไม่มีใครแก่งคือเขาเรียกว่าแก่เกินเรียนนะตอนนี้คือถ้าฟังแล้วอย่าเปลี่ยนโจทย์อดทนตั้งใจทำอะไรก็แล้วแต่นะมุ่งมั่นแล้วคือบอกกับตัวเองว่าฉันต้องสำเร็จให้ได้ไม่มีใครที่จะรักตัวคุณเองได้ greatest love of all is yourself คืออยู่ต้องรักตัวเองรักในความเจริญไม่ใช่แบบรักแบบเพียงแค่ตัวนะต้องมีจิตสาธารณะนั่นแหละผมพูดเลยนะว่าการที่ได้สัมภาษณ์พี่วันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมใฝ่ฝันอยากที่จะมาคุยเพราะพี่เป็นคนที่ให้อินสปิเรชันแล้วก็ให้ไอเดียที่ดีมากและไม่เพียงแค่นั้นพี่ยังให้กำลังใจกับการที่คนประสบความสำเร็จแล้วก็นำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ได้และคนที่ล้มอยู่ผมเชื่อว่าฟังพี่พูดก็ลุกขึ้นยืนได้เพราะนี่คือตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จผมว่าพี่หนึ่งคือพี่ทำจากใจสองพี่เห็นเป้าหมายที่ชัดเจน3พี่เอาสิ่งที่เป็นตัวพี่เองยังรอไว้ทีหลังเลย คือความเป็นผู้หญิงถูกต้องพี่เอาความสำเร็จให้เสร็จสร้างองค์กรลูกน้องของตัวเองเป็นฐานที่มั่นคงเดี๋ยวรางวัลมาเองแล้วรางวัลมันก็ตามมาจนถึงทุกวันนี้ก็พี่รอมา40ปีบางคนบอกว่า4เดือนทำไมรอนานนานบางคน4ปีจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว40ปีพี่ทำ40ปีบางคนเกิดแล้วตายใหม่40ครั้งยังไม่ได้เท่าพี่เลย ผมกล้าพูดวันนี้สนุกมากก่อนจบอยากให้พี่ช่วยสรุปคำว่าชีวิตดีดีสำหรับคนชื่อแอนหน่อยครับชีวิตดีดีไม่ได้อยู่ในแฟนตาซีชีวิตดีดีต้องทำด้วยสมองและสองมือชีวิตจะดีได้เพราะคุณปฏิบัติหน้าที่มาก่อนสิทธิสิทธิคือรางวัลของชีวิตจะมาอันเกิดมาจากการทำงานหนักและทำงานที่สมาร์ทเพราะฉะนั้นต้องมีแพชชั่นให้กับตัวเองได้รู้ว่าเป้าหมายที่เราต้องการจะเป็นเป้าหมายคนคนนั้นที่เราต้องการที่จะประสบความสำเร็จคือใครและเดินไปอย่างนั้นอย่าล้มกลางทางไม่งั้นคุณจะกลายเป็นคนขี้แพ้ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคน Love you ค่ะนี่แหละความหมายของคำว่า inspiration ขอบคุณมากนะครับจริงๆแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทและคิดงานอยู่ตลอดเวลาก่อนนอนเราก็ต้องวางแผนงานแล้วจริงๆมีห้องลับด้วยนะคะห้องลับคืออะไรฮะอยู่ทางโน้นค่ะคือเข้ามาออฟฟิศแล้วแบบงานเยอะมากแบบออกไปอีกทีเอ้าไม่เที่ยงคืนแล้วหรอไปก่อนนะฮัลโหลคุณสวยนี่ไงหลานตัวน้อยค่ะสวัสดีค่ะลูกประตูใจดีป่ะประตูใจดีป่ะใจดีชอบที่จะอยู่กับหลานมากมากเลยค่ะเพราะว่าเขาคือความสุขของเราและเราก็คือความสุขของเขาต่างคนก็ต่างเหมือนเติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะถ้าเกิดอะไรขึ้นจะแก้ปัญหายังไงถ้าเราเลือกแผนนี้แล้วแผน B คืออะไรแผน C คืออะไรท้ายที่สุดถ้า3แผนนี้ใช้ไม่ได้จะไปยังไงต่อการที่เราไม่กล้าเดินตามความฝันต่างหากที่น่ากลัวเพราะท้ายที่สุดแล้วชีวิตเรามันก็มีแค่ชีวิตเดียวค่ะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะได้มีโอกาสได้ทำสิ่งนั้นอีกหรือเปล่าถ้าโอกาสนั้นมันผ่านไปจึงไม่เคยเสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วทุกก้าวการตัดสินใจจึงเชื่อว่าเป็นบทเรียนทั้งนั้นค่ะ